จากนี้ไปก็ขอเชิญพี่ปองจักรพงษ์พงษ์มาลัยมาบรรยายในเซสชั่นแนวทางการสร้างซอฟต์ลีดเดอร์ชิพให้กับแบรนด์ผ่านทางเขียนบล็อกครับผมขอเชิญพี่ปองครับผมไปดูหัวข้อที่มีการบรรยายทั้งหมดในวันนี้ทำให้ผมเกรงมากเลยในเซสชันนี้เพราะว่าทุกเซสชันในงานบทการทำนี้ส่วนใหญ่เป็นด้านเทคนิคลงเทคนิคแล้วผมเพิ่งเจอว่ามีของผมอยู่เรื่องเดียวเนี่ยนะครับที่จะไม่เกี่ยวอะไรกับเทคนิคเลยสักอย่างเอามีเหรอมีเหรอมีนะมีล็อกแก้วบอกว่าจะเป็นเรื่องไม่ใช่เป็นเหมือนกันใช่ไหมครับโอ้ดีใจดีใจเพราะว่าเรื่องโทรศัพท์ตลาดได้ยินไหมครับที่ใช่นะเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าจะบอกว่านามธรรมนิดนึงก็ได้อยู่เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องที่ผมอยากมาดัดฟันแนวคิดในเรื่องที่ว่าถ้าหากว่าเราจะใช้บอทในการสร้างภาวะที่นำความคิดชี้ชวนชักชวนให้คนที่อยู่รอบๆตัวเราทำอะไรตามเราทำอะไรในสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นไปตามที่เราคิดจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับโยสมันพูดว่าอะไรเทคนิคในการทำอะไรไม่มีเลยนะครับมันเป็นประสบการณ์ของผมล้วนๆในแง่ของการเป็นบล็อกเกอร์คนหนึ่งมาแล้วกันสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้จักกันผมอยากเริ่มตัวนิดนึงนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะครับ
คือก่อนที่จะพูดคุยกันเรื่องตอนนี้ก็ชิมถึงว่าภาวะผู้นำกับพรรคก็ต้องมาดูใช่ไหมมันคืออะไรใช่ไหมครับคุณสมบัติของผู้นำกับพรรคมีอะไรบ้างนะครับแล้วทำไมต้องเป็นผู้นำกับพรรคนะครับชนิดและตัวอย่างผู้นำกับพรรคมีอะไรบ้างแล้วก็จะมาเล่าประมาณ5ขั้นตอนสั้นๆในการสร้างภาวะผู้นำกับพรรคด้วยกล่องนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงเรื่องภาวะผู้นำกับความคิดผมมีเหมือนแผนภูมิอันนึงให้พวกเราดูแล้วกันมันเป็นขั้นตอนมันนึงไม่ใช่ขั้นตอนมันเป็นแผนภูมิให้พวกเราเข้าใจว่าในแง่การสร้างแบรนด์ในแง่การสร้างภาวะผู้นำกับความคิดเนี่ยมันแตกออกเป็น3ขั้นนะครับในการที่สินค้าบริการและแบรนด์ต่างๆจะทำอะไรได้เพิ่มแบบสั่งอันนี้ครับดูสิสามเหลี่ยมทางขวาของเรานะครับด้านล่างเราจะเห็นคำนี้ใช่ไหมครับคำว่าแบรนด์พลัสนะครับสินค้าและบริการอะไรก็ตามนะครับที่มีคุณภาพนะครับสมมติว่าผมใช้เครือข่ายโทรศัพท์ของโอเปอเรเตอร์รายหนึ่งก็แล้วกันนะครับมันมี ASD Tag to Move ถูกไหมครับผมสมมติผมถูกใจ AAS ผมบอกว่าสัญญาณ AAS เนี่ยดีผมมีสิ่งเรียกว่าแบรนด์ trust คือ trust ในตัวของ AAS ว่าสินค้าและบริการโดยพื้นฐานของเขาแล้วใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือในระดับของแบรนด์เลยนะครับผมต้องรู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่ผมชอบเป็นแบรนด์ที่ผม preferแล้วผมอยากจะบอกต่อเพื่อนบอกต่อว่าคอร์เซ็นเตอร์บริการดีนะสินค้าเขานอกจากสินค้าเขาจะดีแล้วเขายังมีโปรแกรม CRM ต่างๆมีสิทธิประโยชน์เซเลนเนตพวกนี้นั่นมาให้เราได้ใช้ตลอดเวลาผมรู้สึกว่าผมชื่นชอบแบรนด์นี้นี่คือระดับแบรนด์เลยนะครับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ก็เห็นตรงนี้นะฮะแบรนด์เรสเพคนะครับคือการที่เราชื่นชอบแบรนด์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วรู้สึกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ดังๆจากผมคิดว่ามันอาจจะคล้ายๆกับพวกเราชอบแบรนด์โดเรมในห้องนี้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าชอบแบรนด์แอปเปิลนะครับบางคนอาจจะบอกว่าชอบบอดี้ช็อปนะครับแบรนด์ที่ขึ้นไปถึงระดับนั้นเนี่ยมักจะเป็นขั้นแบรนด์ดังๆใจคนเรสเพคนะครับจะสังเกตได้ว่ามันคิดว่าแบรนด์ส่วนใหญ่ในบ้านเราอยู่ในขั้นไหนครับพวกเราคิดว่าอยู่ขั้นไหนครับแบรนด์เลิฟจริงๆถูกไหมฮะมันอยู่ตรงนี้กับตรงนี้เป็นหลักบางคนอยู่ในแค่ขั้นนี้บางคนขึ้นมาขนาดนี้แล้วแต่ขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยหายากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้นะผมอยากจะบอกว่าผมอยากพาพวกเราจากจุดนี้ใครยังอยู่จุดนี้ให้ขึ้นมาตรงนี้แล้วหวังว่าจะขึ้นมาจุดนี้ได้ทีนี้ผมก็เลยพยายามคว้าออกมาว่าไอ้คำว่าผู้นำของความคิดนี้คืออะไรนะครับผมก็ลองยกตัวอย่างขึ้นมาผมขอให้นิยามก่อนนะครับไอ้คำว่า thought leader ที่ผมพูดเนี่ยต้องผ่านหรือภาวะผู้นำของความคิดมันคืออะไรนะครับคำว่าผู้นำของความคิดหรือ thought leader คือบุคคลหรือบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่ามีอำนาจมีความน่าเชื่อถือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเวลาพูดอะไรไปคนก็ทำตามนั้นนะครับแต่กลุ่มนี้ใช่ไหมฮะคนดังเหมือนกันนะคนดังเหมือนกันเราสังเกตนะฮะอย่างเมื่อกี้มีใครบ้างคุณริชาร์ดแบรนซ์ใช่ไหมครับคุณสื่อนาคาเสถียรนะครับแบรนด์แอปเปิลคุณโมฮัมหมัดยูนุสคนสร้างธนาคารกามีนะครับทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มคนที่โดยส่วนตัวมองว่านี่คือตอนดีเตอร์คนที่มีภาวะผู้นำความคิดแต่ว่าพอเราลองมาดูตรงนี้ถามว่าสมมตินะฮะอย่างคุณอั้มบอกว่าอั้มลื่นแล้วก็โฆษณาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์หรือค่ายโอเปอเรเตอร์มือถือแบรนด์หนึ่งเราคิดว่าคุณอั้มใช้จริงๆหรือว่าเราแค่เอาแวร์ว่าที่คุณอั้มใช้เวลาคุณอั้มโทรแบรนด์สองอย่างเราเชื่อไหมเราเชื่อมันแล้วเราไม่เชื่อใช่ไหมกระโจทย์ของแบรนด์คือเรื่องของแบรนด์เนี่ย
เพราะฉะนั้นคนแบบนี้ผมเลยคิดว่าอย่างน้องเชอร์ปราคุณกึ้งอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมนะครับเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่คนจะรู้จักโดยทั่วไปนะครับแต่อาจจะไม่ได้เข้าข่ายวัตออมลีเดอร์ผมก็เลยพยายามเพาะออกมาอีกว่าถ้างั้นขุดลงไปอีกลึกๆนะครับคุณสมบัติของปอมลีดเดอร์มีอะไรนะครับผมคิดว่ามันจะต้องมีสี่สิ่งนี้ครับ1ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจำนวนมากนะครับเคยมีผลงานเป็นรูปธรรมจับต้องได้มีความสามารถในการโน้มน้าวพับลิกโอพิเนียนหรือว่าความเห็นสาธารณะเช่นพูดไปแล้วสมมตินั้นคุณยอดวงนายออกมาพูดเรื่องอาหารมันมีสิ่งมันเกี่ยวใช่ไหมครับสุดท้ายฮะดูที่การยืนระยะว่าคนคนนั้นสามารถรักษาชื่อเสียงของตัวเองหรือของบริษัทไว้ได้ในระยะยาวหรือเปล่านะครับสี่อย่างนี้คือผมคิดว่ามันเป็นคุณสมบัติของผู้นำของความคิดที่ควรจะมีที่นี้ผมขอลองไล่ไปดูทีละคนดีกว่าเพื่อถ้าเป็นเอาเฟรมเวิร์ก4ข้อมาเก็บจับทีละคนนะครับผมจะมีคนมาให้พวกเราดูประมาณสักประมาณ7คนนะครับ7คนนี้เข้าข่ายของตอนลีดเดอร์ยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้เซอร์วิชาร์ดแบรนสันนะครับอันแรกเคยมีผลงานเป็นรูปธรรมจับต้องได้เขาบอกว่าเขาสร้างอาณาจักรเวอร์จินที่มีชื่อเสียงนะครับมีความสามารถในการโน้มน้าวเข้าไปโกงเงี้ยนะครับเขาเป็นนักพูดนักเขียนที่แชร์ประสบการณ์แนวคิดในการสร้างธุรกิจที่น้อมน้าวคนในคนข้างมากถูกไหมดูที่การยืนระยะว่ารักษาชื่อเสียงไว้ได้นานหรือเปล่าเขาตอนนี้รู้ไหมครับที่ชาร์ลส์ทราบที่อายุจาก70แล้วเกือบ70แล้วปีเยาว์นานนะฮะรักษาแล้วก็ยืนระยะมานานมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าริชาร์ดอาจจะยังไม่แน่นมากข้อสุดท้ายเลยคือทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจำนวนมากเนี่ยอันนี้ผมรู้สึกว่าเซอร์วิชาร์ดยังไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่ามีคุณสมบัติสักประมาณ3ข้อโอนนี้พอการเป็นตอนลีดเดอร์ไหมครับพอโดยประมาณเราลองดูคนถัดไปครับคุณสืบนะคาสตีนะครับขอโทษนะครับห้องนี้มีใครไม่ทันรู้หรือเปล่าคุณสืบนะคาสตีนได้ไหมครับยกมือนะผมอยากรู้จริงผมจะได้แน่ใจว่าผมควรจะเล่าเรื่องของคุณสืบนะครับสักเพียงทีเดียวคนเดียวนะครับคนเดียวโอเคนะครับมีทั้งมีทั้งคุณเล่านะครับคุณสืบนะครับสักเพียงนะฮะท่านเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งคือมันเมื่อหลายสิบปีก่อนนะมันจะมีเรื่องที่ว่าคุณสืบนะครับสักเพียงนะครับข้ามตัวตายเพราะว่าท่านต้องการที่จะประท้วงแนวคิดการรูปร่างปากของคนที่มีอำนาจในรัฐบาลนะครับท่านไปกลายเป็นหนึ่งในตัวชี้บุคคลเป็นไอคอนของคนที่คิดจะทำอะไรเพื่ออุดมการณ์ตัวเองนะครับคุณสืบนะครับเสถียรยกเป็นหนึ่งในตัวอย่างของตอนนี้ได้หนึ่งท่านหนึ่งนะครับหนึ่งท่านเคยมีผลงานเป็นรูปธรรมจับต้องได้ถ้ามองลึกๆไปเนี่ยท่านได้เป็นนักอนุรักษ์นักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติคนไทยนะครับที่มีชื่อเสียงการพยายามปกป้องแก่งเชี่ยวหลาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งขาแท่งนะครับความสามารถในการโน้มน้าวข้อผลิตของพวกนี้มีไหมมีนะครับเพราะว่านอกจากท่านมีตำแหน่งนี้แล้วท่านลูกน้องท่านที่อยู่ในภายใต้การดูแลทุกคนจะมีอุดมการณ์เดียวกันการยืนระยะรักษาไว้ได้ไหมเขาต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ตัวเองจนวันสุดท้ายหลังจากต่อสู้มาตลอดชีวิตหลายสิบปีทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจำนวนมากไหมครับภาษาทางสัมผัสเนี่ยจำนวนมากลองดูสัมผัสนะบางคนบอกว่าเมื่อกี้คุณปอพูดแบบมันค่อนข้างเป็นเทโต้นะมันค่อนข้างเป็นอุดมการณ์แล้วถ้าหากว่าพวกผมดิฉันทำบริษัทแล้วบริษัทมีตอนนี้จะฉีกไปเพื่ออะไรทำได้หรือไม่มันต้องเป็นเฉพาะบุคคลหรือเปล่าคำว่าตอนลีดเดอร์ชิพไม่จำเป็นต้องอยู่แค่บุคคลเป็นบริษัทเป็นองค์กรก็ได้นะครับผมเลยลองทดดูกับบริษัทครับอันนี้ยกตัวอย่างเคยมีผลงานเป็นรูปธรรมจับต้องได้ไหมครับ Apple ทุกคนรู้อยู่แล้วมันมีอะไรเต็มไปหมดเลย iPhone iPod iPad iOS นะครับ
มีความสามารถในการล้มน้ำเข้าไปของผู้เล่นในยุคนั้นต้องยอมรับว่าสตีฟจ็อบส์มีส่วนสำคัญค่อนข้างเยอะแต่ตัวละครอื่นๆโจนี่ไอซ์หรือว่าคนอื่นๆพวกเรารู้จักกันอยู่แล้วนะคนเหล่านี้มีความสามารถในการล้มน้ำเข้าไปของผู้เล่นมากเพราะว่า Apple เป็นมากกว่าแรงนะครับมันเป็นเหมือนศาสนานะเขาจะมีคนที่ติดศาสนาในห้องนี้ผมขอไปดูเลยนะมีใครเป็นสาวแอปเปิ้ลไหมผมไม่ทำห้องถามข้าไปเร็วๆเลยนะตอนนี้ยืดระยะได้อยู่แล้วนะครับแล้วทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์คนจำนวนมากคือสินค้าและของบริษัทและแฟนทุกเจ้าว่าเป็นนวัตกรรมในโลกคนถัดมาครับคุณโมฮัมหมัดยูนุสครับเคยมีผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ไหมมีนะครับเขาก่อตั้งธนาคารกรามีเพื่อคนยากจนตามแนวคิดไมโครเครดิตครับแล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพมีความสามารถในการล้มน้ำเข้าไปของที่นี่ไหมมีเพราะสามารถเผยแพร่แนวคิดไมโครเครดิตให้รับการยอมรับนะครับไมโครเครดิตคือรูปแบบของการให้เงินกู้แบบไม่ต้องมีการชำระประกันนะครับลองนึกภาพดูว่าในประเทศที่ยากจนคนอยากจะกู้เงินสักอย่างไปทำสิ่งที่มันเป็นอาชีพของเขาแต่ว่าอยากจะกู้เงินไปทำธุรกิจนะแต่ว่าแบงก์มันจะบอกว่าคุณมีหลักประกันไหมคุณมีใครมาค้ำประกันไหมคนพวกนี้จะมีไหมครับไม่มีครับโมฮัมหมัดยูนุสก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าเขาสามารถทำให้คนจำนวนมากมีโอกาสเท่าเทียมกันเพิ่มโอกาสในการสร้างธุรกิจของคนเหล่านี้ได้มันคงจะดีก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยทำให้กับคนจำนวนมากมีประโยชน์กับคนจำนวนมากตูนเนี่ยพี่ตูนของเรานะครับผมว่าอันนี้อาจจะไกลไปลองช่วยผมบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคุณคิดว่าเห็นด้วยไหมกับสี่ข้อที่ผมพูดมานี้เคยมีผลงานจับกล้องได้มีผลงานด้านดนตรีออกมาของเรื่องใช่ไหมครับมีความสามารถในการโน้มน้าวภาพลิขิตนี้นะครับมีใครยังต้องถามนี่มีใครยังไม่ได้บริจาคนะครับดูที่การยืนระยะรักษาชื่อเสียงไว้ได้ไหมตั้งแต่อัลบั้มแรกตอนนี้ยังรักษาไว้ได้จิมมี่เวลส์ครับในห้องนี้ใครเป็นวิกิพีเดียครับมีไหมครับจิมมี่เวลส์คือคนที่สร้างวิกิพีเดียนะครับสี่ข้อนี้ก็ลงกับเขาเหมือนกันนะครับเคยมีผลงานเป็นรูปธรรมจากต้องได้คือสร้างวิกิพีเดียสารานิคมเสรีนะครับเขาสามารถปลุกกระแสให้คนทั่วโลกหันมาเป็นวิกิพีเดียช่วยกันเขียนเรื่องราวลงวิกิพีเดียนะครับจนเปลี่ยนโลกได้ยืนระยะไปถึงวันนี้เพราะว่าเขายังคงเป็นตัวแทนในการเรียกเงินบริจาคต่อเนื่องนะครับแล้วเขาทำวิกิพีเดียมีประโยชน์กับคนจำนวนมากไหมครับมีและเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นเขาสร้างวิกิพีเดียฟาวเดชั่นซึ่งมันเป็นองค์กรการกุศลที่สามารถเรียกเงินเรสเงินให้มาลงในวิกิพีเดียได้เพราะฉะนั้นวิกิพีเดียเลยค่อนข้างยั่งยืนฟิลิปคอตเลอร์นะครับเคยมีบทในห้องนี้ใครรู้จักใครไม่รู้จักฟิลิปฟังเลอร์บ้างไหมมีไหมฮะฟิลิปฟังเลอร์ไม่มีก็มีขอบคุณครับดังนั้นผมถึงเล่าเรื่องฟิลิปฟังเลอร์เป็นปรมาจารย์แนวกูรูทางด้านการตลาดนะครับเมื่อก่อนฟิลิปฟังเลอร์เนี่ย เขาก็เป็นแค่ที่ปรึกษาปกตินะครับอาจารย์แต่ว่าหนังสือที่เขาเขียนเนี่ยเป็นที่ได้รับการยอมรับในวงการการตลาดนะครับแล้วก็ยังคงมีผลงานออกมาต่อเนื่องล่าสุดหนังสือเขาชื่อ Marketing 4.0 นะครับแล้วก็มีประโยชน์กับคนจำนวนมากนะครับแต่ว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี้ยผมแค่จะยืนยันว่าไอ้หลักคิดในการว่าจะดูว่าใครเป็นตอนลีดเดอร์มันอยู่แค่4ข้อเท่านั้นนะครับแต่พวกเราบางท่านอาจจะมีคำถามว่าแล้วทำไมต้องเป็นผู้นำกับผู้ดีขออนุญาตอ่านช้าในมัตสลายสำคัญเหตุผลที่ว่าวงการตลาดชอบใช้คำนี้บ่อยๆก็เพราะว่ารูปแบบของการตลาดแบบเดิมที่เน้น advertising โฆษณาแบบตรงๆมันเริ่มได้ผลไม่เท่าเดิมแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าแบรนด์นำเสนอเนื้อหาที่ดีมีประโยชน์ชี้นำให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่ดีขึ้น
ย่อมชนะใจลูกค้าในระยะยาวมากกว่าคำว่าCost Leadershipจริงเป็นคำที่นิยมกันในแวดวงของคนที่ทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในระยะหลังนะครับนี่คือสาเหตุที่ผมจะต้องมาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังเพราะถ้าหากว่าพวกเรารู้เทคนิคเรารู้ว่าเราจะทำบล็อกที่หน้าตาสวยงามคนใช้งานได้ง่ายแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเขียนเพื่อชี้นำใครหรือสร้างประโยชน์ให้กับใครมันไม่มีประโยชน์ถ้าเราลองมองย้อนไปเมื่อสักประมาณ20ปีก่อนการที่แบรนด์หนึ่งนะครับจะพูดโฆษณาสื่อสารกับคนอะไรก็ตามเขาจะต้องทำผ่านสื่อคุยกับสื่อมวลชนแล้วหลังจากนั้นสื่อมวลชนถึงจะเอาเรื่องราวต่างๆนี้ข้าส่งต่อไปหาคนที่เป็นผู้ชมหรือออเดียนซ์ในที่สุดแต่นั่นคือเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วตอนนี้ทุกคนคงรู้ว่ามันเป็นแบบนี้แบรนด์ส่งต่อออกไปถึงเพจยังส่งต่อนะครับแต่ส่งถึงใครบ้างครับบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์เพิ่มใช่ไหมครับแล้วก็รวมถึงทำแบรนด์แอสเซทเองเว็บไซต์ของตัวเองต้องทำไหมครับบล็อกตัวเองต้องทำไหมครับต้องทำเสร็จแล้วส่งต่อออกไปนะครับมีโซเชียลยิ่งกระจายไปกันใหญ่จนกระทั่งถึงออเดียนส์ออเดียนส์มีสื่อตัวเองได้นะครับทำได้แล้วสมัยนี้เปิดกรุ๊ปคนรักการ์ลิสทำได้ไหมครับทำได้นะครับปรากฏว่าแบรนด์ไม่ได้แค่คุยกับสื่อคนเดียวไม่ใช่สื่อคุยกับออเดียนซ์อย่างที่เป็นเมื่อก่อนแต่ทุกคนคุยกันหมดลองนึกภาพดูว่าสมมุติวันหนึ่งออเดียนซ์ของเราสมมุตินะผมเป็นเจ้าของรถยี่ห้อเลยผมไม่พอใจรถคันนี้ผมเปิด Facebook Live แล้วทุกคิดว่าถ้าการผมทุกรถเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปทางเป็นแบรนด์นะครับจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราจึงอยู่ในข้อมูลข่าวสารมันเข้าถึงทุกตัวตนได้อย่างไม่ต้องรอช่องทางแบบเดิมออกเลยทุกคนคุยกันเราอยู่ในยุคที่มันไม่มีความแมสอยู่จริงนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเราจะอ่านข้อมูลข่าวสารอะไรก็ตามคิดว่าทุกคนคงจะเห็นกลุ่มแมสทาร์เก็ตทางซ้ายนี้ใช่ไหมครับไทยรัฐเจอนิวข่าวสดสนุกช่อง7ช่อง3 Workpoint ใช่ไหมครับแต่ว่าในยุคนี้เป็นไงครับทุกอย่างเริ่มมีการแบ่งเซกเมนต์ที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างอันนี้ถ้าหากว่าเป็นเรื่อง Premium Mass Target เริ่มมี Standard เริ่มมี Matter เริ่มมี Macro Zero จับกลุ่มเฉพาะแต่ยังคงเป็น Mass Target แบบ Premium ใช่ไหมครับเริ่มมี Niche ที่มีขนาดใหญ่พอ Nicheคือเฉพาะเรื่องนะครับอยากวงในพูดเรื่องจีบานพูดเรื่องอะไรครับบิวตี้เด็กดีพูดเรื่องparents วันพูดเรื่องมีคนเดียวเลยอันล็อกเป็นพูดอะไรครับขอคนเดินเล่นผู้ชายต้องถามว่าผู้ชายแบบไหนด้วยไหมยุคนี้อะไรนะครับอะไรนะการทำงานผู้ชายแล้วถ้าผมบอกซับเปอร์สันนะซับเปอร์สันเป็นผู้ชายแบบลุยกีฬาอะไรพวกนี้นะผู้ชายมันแบบเดี๋ยวนี้มันแบ่งเซ็กเซ็กไปขนาดนั้นนะครับหรือว่าถ้าเราเนชขนาดนั้นไปอีกอาจจะคลาวอาจจะเป็นโลโก้วิสตอมเป็นอย่างใช่ไหมครับทำอัพเพ็กซ้อนก็อีกแบบทั้งหมดนี้ผมเลยบอกว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันหลายกันมันจะมีข้อมูลเยอะมากสมัยก่อนข้อมูลข่าวสารข่าวต่างๆมันมีแค่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่สามารถเขียนได้และเข้าถึงคนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้พวกเราคนที่อยู่ในห้องนี้สามารถการสื่อได้แล้วนะครับเราจึงสามารถที่จะโน้มน้าวคนจำนวนมากได้นะครับถ้าหากว่าเราเข้าใจ5ข้อนี้นะครับสรุปมาให้นะครับ5ข้อคิดในการสร้างความผู้นำของความคิดให้กับแบรนด์เรียบร้อย 1. แบรนด์นั้นต้องชัดเจนก่อนว่าแบรนด์พรอมิสหรือว่าสิ่งที่เป็นคำท้าสัญญาของตัวเราที่มีให้กับคนที่เป็นแฟนของแบรนด์
ข้อ2สร้างกรอบให้เป็นฐานของข้อมูลตรงกลางแล้วเชื่อมโซเชียลชาแนลทุกอันเก็บเอาไว้ในนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจทำไมบ้านเราเข้าเป็นแบบนี้บอกเคยมีใครบอกพวกเราไหมว่าพวกเราเปิดเพจอย่างเดียวแล้วการไม่ต้องทำบล็อกไม่ต้องทำเว็บไซต์เคยมีไหมในแล้วในวันที่จู่ๆมาสักก็เปิดก็ออกมาประกาศว่าต่อไปนี้คอนเทนต์เหล่านั้นเป็นแค่ passive content พวกเรารู้สึกไงมันไม่ใช่ที่ของการที่จะเปิดแค่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแพทย์เพราะฉะนั้นกลับมาที่บ้านหลักตัวเราเองโซเชียลมีเดียเป็นแค่บ้านเช่านะครับข้อ3ครับจงตั้งเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเราออกไปเราอาจจะทำเพื่อตัวเองบ้างแต่ไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดแล้วต้องโฟกัสที่คนนั้นนะครับคำว่าทำสร้างเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเราออกไปคือไม่ได้ทำแค่เพื่อตัวเองแต่ต้องคิดให้ได้ว่าสิ่งที่เราจะพูดออกไปเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งตัวเราและคนที่ถูกทักข้อ4ครับกำหนดภาพจำที่เหมาะสมกับธุรกิจเราให้ดีพยายามเป็นอะไรสักอย่างแต่ไม่ต้องเป็นทุกอย่างอย่างเช่นผมเขียนบอกว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งผมก็เขียนอยู่เรื่องเดียวนะครับผมไม่ได้พยายามบอกทุกอย่างเป็นใครว่าทุกเรื่องข้อสุดท้ายครับทั้งหมดนี้ข้อ4ข้อควรจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคุณไม่มีวินัยและความสม่ำเสมอในการถ้าเป็นบล็อกเกอร์อยากจะคอนวินส์หรือทำให้คนเชื่อในแนวทางที่เราคิดอยากให้เชื่อต้องมีวินัยจากของผมเขียนบอกเองผมเขียนความทราบมาทั้งหมด7ปีวันไหนที่ผมเขียนไม่ไหวเขียนไม่ได้จ้างคนเลยแล้วปรากฏว่ามันมีคนให้การยอมรับผมอยู่มาได้เรื่อยๆครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างที่เป็นแบรนด์นะครับผมได้แบรนด์จะต้องชัดเจนของแบรนด์พอมีชัดเจนสักครั้งด้วยคันเดียวละยกตัวอย่างคันนี้เลยอันนี้คือบล็อกที่ชื่อว่าติงใน Google ของ Google นะครับคิดว่าแบรนด์พอมีของ Google ชัดไหมครับเขาชัดและเขาบอกเขาอยากจะ organize ข้อมูลข่าวสารของโลกนี้ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าพันธสัญญาแล้วเขาทำบล็อกนี้แต่ว่าธุรกิจของ Google เกิดจากอะไรครับโฆษณาโฆษณาที่แบรนด์ต่างๆกำลังลงดังนั้นการที่แบรนด์ต่างๆจะมาลงโฆษณาบนแพลตฟอร์มทั้งหมดของ Google YouTube AdWords AdSense ต่างๆจะต้องมีคนที่ไปคอนวินส์บล็อกที่ชื่อว่าเป็นมี Google เนี่ยจะเป็นบล็อกที่ให้ข้อมูลเชิงลึกนะครับเช่นมันจะเป็นพวก white paper นะครับเป็นแนว B2B ว่าข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการเลือกลงโฆษณาใน region APACเอเชียแปซิฟิกเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับมันจะมีข้อมูลข่าวสารที่เรียกว่าเอาข้อมูลเฉพาะในประเทศไทยมาเปิดคนที่อ่านในบล็อกนี้เป็นไทยนะเป็นผู้แปลต่างๆจะลงโฆษณาแต่ขายของไม่ได้ขายนะครับเขาเป็นมันจะเป็นข้อมูลเชิงลึกซึ่งท้ายที่สุดแล้วGoogle จะออกมาบอกว่าอ๋อตอนนี้คนสเปนทามกับยูทูบเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับหรือเขาอาจจะออกมาบอกว่าเขาออกมาเปิดทฤษฎีชื่อว่าไมโครโมเมนต์ใหม่เคยได้ยินนะครับหรือใครเคยได้ยินคำว่าซีมอดบ้างไหมครับซีโร่โมเมนต์ออฟทรูธซึ่งมันเป็นเฟรมเวิร์กการตลาดของ Google หมดเลยนะครับเขาทำเฟรมเวิร์กการตลาดพวกนี้ออกมาเปิดเผยในบล็อกที่ชื่อว่าติงก์ Google เพราะต้องการให้คนสามารถเอาไปใช้ในการคิดเฟรมเวิร์กคิดงานการตลาดตัวเองได้แต่ท้ายสุดแล้วถ้าคนสามารถที่จะทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งได้เก่งขึ้นก็จะกลับมาใช้ Google มากขึ้นไหมครับมันเป็นแนวคิดเดียวกันกับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเด็กๆเลยหน้าถัดไปครับในห้องนี้มีใครรู้จัก HubSpot ไหมครับ HubSpot เป็นมาร์เก็ตติ้งออโตเมชันนะครับที่ดังมากที่อเมริกาเขาค่อนข้างเกาะไปทางกับธุรกิจ SMB นะครับคือ HubSpot เนี่ยมาจะ provide tool ประเภท email marketing CRM ใช่ไหมครับแล้วก็ social
แบบที่วัดผลได้ค่อนข้างมากนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาพยายามนับว่าคนที่อ่านอีเมลของคุณมีเป็นลีดมาซื้อของคุณจริงกี่คนกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเหมาะกับธุรกิจแนว SME มากๆนะครับแต่ถ้าหากว่าหับสปอตออกมาพูดว่าหับสปอตดีนะใช้หับสปอตของเราเป็นไงครับฝากดูพวกเราอยากใช้ไหมไม่ใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่แต่ผมว่าหับสปอตเนี่ยมีวิธีการที่โปรโมทตัวเองได้น่าสนใจเขาสร้างศัพท์คำหนึ่งเป็นวรรณกรรมขึ้นมาอันนึงเรียกว่า inbound marketing ที่เราเคยได้ยินนะ inbound marketing เขาบอก inbound marketing มันเป็นเฟรมเวิร์กการตลาดแบบนึงซึ่งเน้นเรื่องการนับลีดตรงนี้นะฟังดูดีเลยน่าสนใจคนไปศึกษาเพราะว่า inbound marketing เต็มไปหมดเลยเพราะบอกว่าเขาออกหนังสือเกี่ยวกับ inbound marketing ออกมาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นแต่ว่าทำออกมาแล้วเนี่ยคนอาจจะยังมีทูที่เครื่องมือที่ใช้งานได้ไม่ครบถ้วนนะฮับสปอตอีซิ่งนะครับซึ่งจริงๆในตลาดไม่ต้องบอกมีตัวเลือกถ้าอีเมลมาร์เก็ตติ้งพวกเราจะเป็นอะไรเมลชิพใช่ป่ะถ้าเราพูดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกคนเราก็ต้องถึง Facebook Twitter Instagram ถ้าพูดถึงโซเชียลมอนิเตอริงคนนอกก็อาจจะนึกถึงพวกเซสชันนึกถึงพวกมอนิเตอร์ลิงต่างประเทศมีอะไรบ้างนะครับช่วยผมด้วยครับมี Radiant 6ใช่ไหมถ้าบ้านเราอาจเป็นแสนรู้คอมพิวเตอร์โลจีโฟโซเชียลใช่ไหมฮะพวกนี้ฮะมันอาจจะกระจายอยู่แต่ว่าฮับสปอตของตัวเองมีหมดทุกอย่างจะแพงหน่อยนะนะครับเขาก็จะทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาพูดว่าเขามีถูกอะไรบ้างแต่เขาพูดว่า inbound marketing ทำอย่างไรนะครับคำว่า inbound marketing เนี่ยหลีกให้คนคิดและเชื่อว่าการทำการตลาดที่ดีขึ้นกว่ายุคเดิมทำอย่างไรพอคนติดกับวัฒนธรรมของ inbound marketing แล้วค่อยนำเสนอถูกเขาบอกเอาอะไรวะทีนี้เห็นภาพไม่อยากรู้ว่าการที่แบรนด์ๆมี thought leadershipมันดีกับธุรกิจที่มันมีภาพในการขายของอะไรอย่างเงี้ยต้องนะครับกรอบด้านสตอร์มาร์เก็ตติ้งชื่อว่ากรอบสตาร์เขียนมาปี2007ตอนที่ผมเขียนกรอบนี้ตอนนั้นมีกันอยู่4ครับคนมีผมมีแบงค์มีชิวิโก้ผมไม่ได้คิดว่าผมอยากจะเขียนกรอบดังๆก่อนแต่ผมคิดว่านักการตลาดไทยในยุคเมื่อ7ปีก่อนเนี่ยยังไม่ได้ปรับตัวเข้าวงการดิจิตอลมากผมแค่คิดว่าถ้ามันมีกรอบสักกรอบหนึ่งที่ยกกระดับความสามารถของนักการตลาดไทยให้ออกไปไกลระดับอินเตอร์ได้ควรจะทำอะไรบ้างควรจะคิดเรื่องอะไรบ้างผมคิดในสิ่งที่มันใหญ่กว่าตัวเองครับเสร็จแล้วสิ่งที่ผมทำคือผมไม่ได้สนใจว่าทราฟฟิกจะกลับเข้ามาในทางการตลาดไม่เคยสนใจทราฟฟิกจริงแต่สิ่งที่ผมสนใจคือเดี๋ยวอีเวนต์ที่มีเกสต์สปีกเกอร์เก่งๆมีความสามารถจากที่ไหนและต่างประเทศจะมาพูดแล้วยกระดับนักการตลาดไทยในบ้านเรากี่คนเข้ามาเมื่อไหร่อีเวนต์ที่คนเข้ามาของคัมอัพปีนึงก็จะอยู่ประมาณ 3,000 คนนะครับเพราะว่าจะมีอีเวนต์ขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็จะประมาณ300คนชื่อ Digital Matters นะครับจัดอยู่ทุกควอเตอร์ตอนนี้ก็จัดอยู่นะครับแล้วก็ขนาดจัดที่ Spark Conference ประมาณ 1,000 คนนะครับทั้งหมดนี้ผมเก็บเงินด้วยนะครับแต่ว่าคนที่อ่านบอกผมฟรีมาตลอดก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่ผมนำเสนอแล้วก็จัดคอนเทนต์มาให้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ผมมาให้เพื่อประโยชน์ของผู้อ่านโดยเฉพาะไม่ใช่แค่ก็ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยผมที่ผมเล่ามาก็ได้ทั้งหมดใครมีคำถามอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ leadership การทำตอน leadership ด้วยบอกดีไหมครับในตัวสินค้าเรามันก็มีคู่แข่งเยอะแล้วทีนี้เรามันพอจะมีแนวทางอะไรบ้างที่สามารถที่ทำให้เป็นตอนลีดเดอร์ในมือของเราอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดให้ได้ว่าเราจะเป็นตอนลีดเดอร์ในเรื่องอะไร
ถ้าว่าสมมติว่าในคือเคยได้ยินสัตว์ที่เขาเรียกกันว่าโรเชียนเรโอเชียนคือถ้าเรโอเชียนคือเป็นทะเลเลือดแข่งกันทุกคนแข่งกันในตลาดเดียวกันหมดแข่งกันราคาแข่งกันต้องผ่านราคาฉันดีกว่าองค์ที่ฉันปลูกกับเธอใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าเรามีจุดยืนที่แตกต่างเราความแตกต่างของการที่มันเป็นแวลูที่คนชอบมากจริงๆนะครับเดี๋ยวผมขอตัวอย่างก่อนที่เป็นอย่างนี้ผมเทียบถ้าแข่งกับซัมซุงคิดว่าต่างไหมอย่างเงี้ยแบบนี้ต่างไหมต่างเลยถามว่าแล้วเราจะขึ้นมาได้ยังไงขึ้นมาได้ยังไงมาที่ก็ถ้าก็มันจะมีสัตว์ในตลาดเยอะมากนะครับแบรนด์พรอมิสเนี่ยเป็นหนึ่งผมอยากให้เราเริ่มต้นด้วยคำนี้ชัดๆคำว่าแบรนด์ของเราเนี่ยจะให้อะไรผู้บริโภคได้นะถ้าบอกว่าอ๋อเราเป็นบริษัทเป็นดีลเลอร์ขายมอเตอร์ไซค์นี่ยากเพราะว่ามีดีลเลอร์อีกประมาณ300เจ้าข้างนอกอันนี้ถือยากนะแต่ต้องถามว่าเราธุรกิจของเราเนี่ยอะไรที่ทำอยู่ยังเป็นตอนดีลเลอร์ทำอะไรตอนนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ำหนักลดน้ำหนักใช่เรื่องการลดน้ำหนักถ้าอย่างนั้นก็จะบอกเราว่ามีความยากมีความยากเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าลดน้ำหนักเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราลองนึกไปถึงการที่ว่าคนลดน้ำหนักกลัวอะไรช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยนะว่าคนที่ลดน้ำหนักกลัวคนลดน้ำหนักอย่างแรกก็จะเป็นเรื่องการลดโยโย่กลัวลดแล้วกลับมาโยโย่กับมีอีกทีนึงครับมันมีอะไรก็เรื่องของตัวเรื่องของราคาเรื่องของราคาที่ขึ้นเรื่องของโยโย่แล้วก็เรื่องที่สองเรื่องของทำแล้วไม่ได้ผลทำแล้วไม่ได้ผลใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่ทำแล้วกลับมาโยโย่เพราะว่าเขาแค่ลดชั่วคราวแต่ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมจริงซึ่งพฤติกรรมที่แท้จริงของคนที่ลดน้ำหนักส่วนใหญ่คือกินไม่ดีเราออกกำลังกายไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าลองดูว่าเราเป็นคนที่ให้ความรู้ในด้านการออกกำลังกายและโภชนาการถูกต้องอย่างมีสไตล์ของเราเองผมยกตัวอย่างดอกตัวหนึ่งที่มันเราชื่อสิทธิ์ชอบกันครับสิทธิ์ชอบพาเป็นผู้ชายอเมริกันคนหนึ่งนะเขาของผมมีแค่วันแผ่นนะครับคนแรกเขามีสิทธิ์แผ่นนะครับแล้วเขาออกมาอัปเดตบล็อกแล้วก็วีล็อกมาตลอดเวลาว่าการออกกำลังกายที่ดีเนี่ยออกแบบได้ซิกแพคแล้วลดน้ำหนักได้ในสไตล์ของเขาเป็นอย่างไรแล้วมีคนติดตามดูคลิปนี้ถึง 3 คนนะครับสิ่งที่เขาขายคือเป็นพวกโมชั่นเซชั่นนะครับก็ผมไม่แน่ใจมีพวกเวย์โปรตีนอะไรนี้ด้วยหรือเปล่ามีใช่ไหมเคยดูใช่ไหมนั่นแหละลองนึกภาพดูว่าถ้าเราทำคอนเทนต์ออกมาเราทำคอนเทนต์มาทำให้คนติดตามเราบ้างเหมือนเป็นรายการโทรทัศน์ที่ไปเรื่อยๆขึ้น YouTube ขึ้น WordPress นะครับได้ต่อเนื่องแต่มันต้องมีสไตล์ของเราและที่สำคัญคือคนจำได้ภาพจำคุณต้องชัดว่ามาที่บอกคุณแล้วคุณโชว์ไว้แล้วนะครับอย่างถ้าผมไปทำสปอร์ตคุณบอกว่าผมโปรไวเดอร์อินบาวด์มาร์เก็ตติ้งเป็นตัวสลับปกหมดเวลาเขาบอกว่ามีแล้วได้สักคำถามไหมครับด้านหน้าหรือหมดบอกแล้วจริงคือไม่มีคำถามแล้วผมอธิบายได้ดีมากคือไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็ติดตามกันได้นะคือชื่อผมชื่อจักรพงศ์เพราะฉะนั้นก็คือเสิร์ชชื่อผมจะเจอทุกอันเลยฮะในโซเชียลมีเดียทุกอันนะครับก็ไปเจอกันได้บนโซเชียลแล้วกันนะ JAKRAPONG นะครับก็เนี่ยครับ
Twitter เป็นตัวหลักนะครับ Twitter เป็นตัวหลักแต่ถ้าหากมาเป็น Facebook ก็บอกมาด้วยแล้วกันนะว่าเจออะไรกันครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ